คนเนาะมื้อนี้ได้มาพ่อน้องสาวอีกคนนึงที่ว่าสนิทกันเติบนึงแหละกับน้องสาวผู้นี้เห็นกันมาหลายปีเกือบ10กว่าปีแล้วเนาะซึ่งที่จริงเฮาสนิทกันคือคล้ายๆคือครอบครัวเลยแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่ว่าในสายตาหรือหน้าเองเราเป็นคนที่ว่าตั้งใจมีความตั้งใจสูงในการเฮ็ดเวียกแล้วสิเฮ็ดเวียกอย่างเนาะเป็นไปบ่ได้แหละนอกจากคนนี้เนาะสําหรับออนแอร์คนนี้เนาะอานิต้าเจ้าของสบายดีสบายดีเนาะปกติห้องกันเจ้บ่แม่นเจ้แล้วล่ะอีกต้องเจ้เท่าหมายถึงว่าเท่าก่อนซื่อๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววางกีตาร์แป๊บนึงเนาะเพราะว่ามื้อนี้ได้รบกวนแอนนี่มาแล้วมันก็เป็นคนเลือกห้านเองอีกใดว่าต้องโปรโมทห้านมูคอยห้านสายลมเย็นค่ะเป็นโฮสเทลแม่นแล้วเนาะแล้วก็ตัวเองก็มักมาห้านี่คือกันเพราะว่ามักรสชาติของกาแฟเขาเจ้าเนาะแต่ว่าบ่เคยเข้ามาในมุมนี้ด้วยถ้าไผมาเล่นห้านสายลมเย็นเนาะอยู่สายลมอย่าลืมเข้ามามุมโซนข้างหลังที่ว่าเป็นแบบการ์เดิ้นแนวนี้ซึ่งเฮาเคยตั้งแต่อยู่ข้างหน้าเนาะเฮาก็ฮู้สิมีนี่ต้องขอบใจอันนี้ที่ว่าแนะนําว่าอ่ะมาถ่ายอยู่นี่แหละมีมุมนี้นําเฮาก็เลยได้เห็นอย่างประมาณนี้เนาะที่จริงก็เองหรือเจ้เองเนาะเจ้เองเอาแบบง่ายๆเนาะแบบกันเองเอาแบบกันเองแฮงเนาะเจ้เองพร้อมแบบเท่าเองคมลําความที่แตกมื้อนี้เนาะเฮ็ด YouTube ของตัวเองมาประมาณ 4-5 เทปแล้วแหละที่จริงก็จะมีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเพลงเรื่องอย่างมาเรื่อยๆแหละหลายคนก็จะแบบคิดคอนเซปต์อย่างมาให้เฮาร้องแต่งเพลงเบิ่งด้วยมีคนส่งคํานี้มาให้เฮาก็เลยแบบว่าก่อนสิเขียนเพลงนี้นี่นะเฮาขอล้มกับหลายๆคนที่เฮาค่อนข้างจะสนิทและมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่แบบอาจจะคล้ายๆกันได้มาแชร์กันสิหนาเนาะก็คือส่งให้แอนนี่ฟังแล้วเว้นส่งให้เบิ่งเนาะส่งให้เบิ่งว่าแอนนี่คือจังได๋กับคํานี้และเคยมีประสบการณ์อย่างเป็นเกี่ยวกับตัวนี้บ่นั่นก็คือคําว่าให้เดี่ยงสาเนาะให้เดี่ยงสาอ่ะอยากให้แอนนี่ลองเว้าเบิ่งเกี่ยวกับอารมณ์ประมาณว่าเคยได้ยินคําว่าให้เดี่ยงสาบ่เนาะแล้วสําหรับอันนี้นี่คําว่าให้เดียงสานี่มันแปลว่าจังได๋แท้ด้วยแล้วส่วนตัวเคยประสบแบบมี experience เรื่องให้เดียงสาแล้วเฮาเรียนรู้หยังได้จากตรงนั้นน่ะนะสําหรับอันนี้แอนต้าเนาะมันบ่ได้ยินแน่นอนได้ยินตั้งแต่น้อยแต่โอ๊ยก็ยังคึกอยู่นี่ว่าเจ๊สิมาแต่งเพลงบ่เป็นโจทย์ง่ายแล้วนี่แม่นแล้วอานิต้าคันคิดถึงคําว่าให้เดียงสามันคิดฮอดลูกคิดฮอดเด็กน้อยคิดฮอดตอนที่ตัวเองยังน้อยจะคิดออกในลักษณะที่สมมุติว่ามันคือเจี๊ยสีขาวคันถ้าเปรียบกับคนก็แม่นว่าเฮาเฮ็ดอีหยังแม่นว่าเฮาบ่ได้ฮู้ว่าอันใดดีอันใดชื่ออันใดผิดจังซี่หั่นน่ะบ่ฮู้ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดไปมันดีหรือมันบ่ดีมันชื่อหรือมันบ่ชื่อบางทีเฮาอาจจะแบบว่าเฮ็ดให้คนรู้สึกแบบว่าบ่ดีโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งใจคือมันมาจากความบ่ฮู้แท้ๆแม่นบ่ก็คือแบบคือยกตัวอย่างคือลูกอยากไปนี่อยากได้อันนี้ใช่มั้ยแล้วเฮาแบบเฮาบ่ให้บางทีเราอาจจะเผลอให้เฮาว่าเพราะเฮาบ่ม่วนหรือว่าเราอาจจะตีเฮาโดยที่เราบ่ได้ตั้งใจแบบให้เดียงสาของมันเจ้าไปเราบ่ได้ฮู้สิ่งที่เราเฮ็ดมันถูกอันนี้ก็แม่นอีกเหตุผลนึงที่ว่าอรุณาเองได้เลือกอานิต้าเพราะว่าเห็นอันนี้ตั้งแต่ยังน้อยเนาะตั้งแต่เป็นทะละคงแล้วก็มาเป็นภรรยาแต่งงานเป็นแม่คนเป็นนักธุรกิจเนาะเฮ็ดเรื่องจิวเลอรี่เรื่องเพชรเรื่องพลอยพวกนี้เนาะซึ่งกับอันนี้ได้ผ่านหลายบทบาทคือว่าไอเดียตัวนี้คันอันนี้ได้มาแชร์ก็คือสิเป็นประโยชน์ให้กับคนเบิ่งหั่นน่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เฮาจะสามารถเอาไปเป็นไอเดียอยู่ในเพลงได้เติมอีกเนาะแล้วสําหรับตัวเองเคยแบบประสบการณ์แบบให้เดียงสาตอนเป็นวัยรุ่นตอนยังโดยมีเนาะสําหรับอานิต้าหันถ้าสิคันสิเว้าไปอันนี้เว้าเกี่ยวกับเรื่องตอนที่ตัวเองยังน้อยเข้าวงการใหม่ๆเว้าเรื่องของการเฮ็ดเวียกเนาะเฮาก็สนิทสนมกับคนที่ว่าเป็นรุ่นอ้ายเฮ็ดเวียกนําแต่ว่าในระหว่างที่เฮาเฮ็ดเวียกเฮาก็รู้สึกว่าเฮาสนิทสนมและให้ความไว้ใจแล้วก็มีหลายๆคนที่ค่อนข้างเตือนว่าก
การกระทำแบบนี้ที่เราเห็นกับหางมันบ่ได้ดีเด้อมันบ่ถูกเด้อที่จริงเจ้าควรหยุดได้แล้วหยุดมีการแบบเจ้าจีบเฮาอ่ะบ่แม่นหมายความว่าบ่แม่นว่าหยุดมีปฏิสัมพันธ์ก็คือแบบเฮาควรจะอยู่ห่างจากคนผู้นี้อันนี้หมายถึงบุคคลที่เฮาเห็นเวียดนามจังซี่นะแต่เฮาก็ให้เดงสาแต่เฮาก็คิดว่าโอ้ผมเจอเราเห็นแบบนั้นโอ้ยเราบ่ได้ตั้งใจดอกผมเจอการกระทำที่เราเห็นแบบนั้นแค่เราแบบเราเห็นไปแค่อารมณ์โซบุกของเราเฮาบ่ได้คิดว่าเราตั้งใจเราเล่นใจจนว่าเฮาเจอกับตัวเองจังๆเป็นผีบ้า 2-3 เทื่อซินะต้องเจอหลายๆเทื่อเฮาจึงสิว่าอ๋ออันแบบนี้ไงกับเจ้าเอิ้นบ่ดีอันนี้มันสิ่งที่เฮาคิดว่าไผก็ต้องดีกับเฮาเบิดเพราะเฮาคิดเฮาเข้ามาใหม่ๆเนาะในวงการบันเทิงมันก็มีสีดําสีสลายจักค่อนข้างเป็นสีเทาๆมันจะบ่เป็นขาวแม่นอันนี้บ่แม่นแต่คนเดียวเด้อมันก็ค่อนข้างเจอหลายคนเซ็นเฮ็ดเวียกแล้วบ่ได้เงินเฮาก็คิดว่ามันหายไปเลยกับสายลมเสียน่ะเฮาก็คิดว่าเขาเจ้าจะจริงใจคือเฮาก็จริงใจเฮ็ดเวียกให้เขาเจ้าบ่สิไปถามเลยบ่กล้าถามเขาอีกได้เพราะที่มันเป็นเงินเฮาโอเคสิมีหยังประมาณนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าเฮาก็เรียนรู้ได้จากตัวนั้นบ่อันนี้ว่าที่จริงแล้วบางเทื่อมันอาจจะเป็นมุมที่เฮาเคยเห็นว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แต่บัดแล้วมันบ่เป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้อันนี้ถือได้บอกว่ามันก็ยังบ่มีอย่างแน่นอนในชีวิตถูกต้องเนาะบ่หวังเชื่ออันนี้คิดว่าเขาเจ้าอาจจะมีเหตุจําเป็นที่มันต้องเฮ็ดแบบนั้นจะพยายามจะคิดแบบนั้นหั่นน่ะพยายามจะคิดแบบนั้นเฮาก็ได้เรียนรู้จากการเฮ็ดเรื่องพวกนี้หลายๆอย่างว่าแต่ตอนนี้เฮาให้อภัยเขาเจ้าได้บ่กับพยายามลืมๆเนาะมันก็มีค่อนข้างหลายคนมันก็บ่ได้มีคนมีหลายคนอีกเรื่องเงินนี่หลายคนตามที่เคยฟังมานี่ก็คืออันนี้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นหลายแล้วก็คือการที่แบบว่าสมมุติว่าจังได๋เฮาก็บ่ได้แหละเงินเนาะหรือว่าเหตุการณ์ที่ว่ามีผู้ชายผู้นั้นแสดงปฏิกิริยาที่แบบค่อนข้างจะบ้าๆกับเฮาแบบนั้นเฮาก็อาจจะให้อภัยแล้วก็ค่อยๆให้เวลามันลืมไปได้แล้วเวลาเฮาให้อภัยคนละคนที่สบายใจแม่นตัวเฮาแม่นบ่แต่เฮาก็ต้องระวังตัวเองแม่นบ่เธอบ่ให้เจออีกว่ะเธอบ่ให้เจออีกเนาะถ้าน้องๆผู้ใดฟังไว้ก็พอจะรู้เข้าใจเนาะว่าเอ้ยนิต้าเราอย่าเว้าหยังว่าการที่ว่าเฮาไว้ใจไผจักคนนึงเฮาก็ควรมีขอบเขตเฮาก็ควรจะมาไปคําเตือนของคนอ้อมๆค่ะเพราะตอนนั้นมันก็มีคนเตือนหลายก็จนว่าเฮาคิดว่าโอ้เจอดอกเจอกับตัวเองเฮาจึงสิเข้าใจตัวนี้ให้จังได๋จะว่าจังได๋ให้ลองศึกษาไว้เนาะว่าความให้เดียงสาของเฮาบางเทื่อนะมันสามารถพาเฮาไปสู่อันตรายอันตรายก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าสําหรับอันนี้เองคือโชคดีที่รอดมาได้รอดมาได้เนาะปลอดภัยแบบปลอดภัยฉะนั้นก็ขอฝากไว้กับน้องๆเนาะมื้อนี้ได้ไอเดียดีๆหลายอย่างเลยกับอานิต้าเพราะว่าคําว่าให้เดียงสาเฮาเบิ่งได้หลายมุมอ่ะนะก็ล้มกันมาฮอดระยะนึงอยากให้อันนี้ซอยแบบสรุปให้น้องๆเข้าใจได้แบบกระทัดหัดหน่อยนึงเกี่ยวกับคําว่าให้เดียงสาเนาะเมื่อกี้อยากแบบฟังไประยะนึงแล้วเฮาอยากเห็นภาพรวมแบบชัดเจนขึ้นเต็มแต่อันนี้เว้าส่งให้น้องๆฟังค่ะในมุมมองของอานิต้าเนาะอานิต้าคิดว่าความให้เดียงสามันจะมีอยู่2มุมเสมอก็คือ1เป็นมุมที่เฮากระทําโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งใจนั่นก็หมายความว่าเฮาเฮ็ดไปโดยที่เฮาบ่ได้รู้ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันผิดหรือมันถูกอาจจะให้คนอื่นเสียใจและอีกมุมก็คือเฮารับหรือว่าถูกกระทําโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งใจจากคนอื่นที่เฮ็ดให้เฮารู้สึกเสียใจซ้ําๆๆแต่เฮายังอยู่บ่อนเก่าจังซี่หั่นน่ะโดยที่เฮาบ่ได้เบิ่งเหตุและผลหรือว่าเบิ่งว่าสิ่งที่คนอ้อมข้างเตือนเฮาอ่ะนะมันถูกต้องหรือมันบ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนถ้าสมมุติว่าเนาะเจออีหยังประมาณแบบนี้ก็อยากให้มีทุกคนมีสติสติและไปต่อสําคัญหลายแม่นหรือบ่คั่นถ้าสมมุติเฮาคิดว่าเฮาคิดบ่ออกแท้ๆว่าเฮาควรสิเฮ็ดจังได๋ก็อยากให้ลองปรึกษาคนใกล้ตัวเฮาคือนี่แหละคือเจสินะปรึกษาคนใกล้ตัวปรึกษาอยู่ว่ามีประสบการณ์โอ้มันหลายโพดเนาะเจหลายคนโพดกะลองปรึกษาเบิ่งว่าสิ่งที่เฮาเจอแบบนี้เฮาควรจะมีวิธีการแก้ไขจังได๋เพราะเดี๋ยวนี้คนมันมีหลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่น้องเจอส่วนหลายน่าจะหนักหน่วงก่อนเฮาไปหน้านะเพราะฉะนั้นเฮาก่อนรุ่นเฮาก่อนรุ่นเฮาไปหน้าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีสติหลายๆตัวนี้ก็อยากเน้นไว้เนาะที่ว่าอันนี้เว้าว่าทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอเนาะอันนี้อยากฝากไว้หาน้องๆเลยเนาะที่ว่าอาจจะประสบการณ์น้อยยังให้เดียงสากับหลายๆเรื่องเนาะ
ให้เบิ่งไว้ทุกอย่างมันจะมีขาวมีดํามีมืดมีแจ้งเสมอเนาะฉะนั้นสิ่งใดที่เฮาคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันบ่เป็นนะก็บ่ต้องไปเสียใจน้ํามันโดนหลายเพราะว่าเฮาควรใช้สติในการดําเนินชีวิตเพื่อดําเนินต่อไปทั้งหน้าให้ปลอดภัยและดีขึ้นกว่าเก่าแม่นบ่นี่โอ้ซีเรียสมาโดนเติบแล้วเนาะเฮาก็เห็นกีตาร์อยู่นี่นักร้องก็อยู่นี่2คนสิบ่ร้องเพลงก็สิได้บ่อ๋อให้มันคลายได้เนาะมาๆๆเนาะเฮาสิร้องเพลงหยังนี่เฮาสิร้องเพลงจากนาทีนี้และตลอดไปมันเป็นเพลงที่มันมีความหมายสําหรับเฮา2คนแม่นแล้วเพราะว่า8ปีก่อนปี2010อุ๊ย9แล้วเนาะเกือบ9ปีแล้วเนาะมีน้องสาว8 9ปี9ปีเกือบ10ซื่อๆเนาะบ่ได้โดนคือมีน้องสาวเพิ่นสิเข้าอ่ะนะหอมีบาเพิ่นล่ะอยากให้แต่งเพลงให้เฮาก็ทั้งเขียนเพลงนี้ด้วยแบบทั้งเขียนทั้งให้ด้วยแบบว่าน้ําตาแบบซึ้งกําลังเขียนเพลงนี้อยู่ซะในรถตอนรถติดเป็นตอนรถติดเป็นตอนที่แบบว่าเฮามีไอเดียออกมาแล้วแบบอันนี้จะเขียนโน้ตอันน้อยๆมาให้ไว้ว่าเออเจ้นี่นะอยากได้แบบนี้นี่ๆเฮาก็อ่านเบิ่งแล้วเฮาเห็นถึงความรู้สึกของน้องเลยว่าอยากมอบให้กับผู้ชายผู้นี้ที่เราเลือกที่ว่าจะใช้ชีวิตนําตลอดไปมันก็เลยกลายเป็นชื่อว่าจากนาทีนี้และตลอดไปเนาะสําหรับชีวิตครูถือว่าเป็นก้าวใหญ่แน่นอนในชีวิตเนาะหลายคนก็หลายคนบ่กล้าตัดสินใจเด้อใหญ่หลายสุดโอเคอ่ะมาจากนาทีนี้และตลอดไปเนาะจ้าบ่ได้ชวนข่อยคึกคืนที่ว่าตอนนั้นก็คึกถึงว่าทิศเฮาก็ซื้อไปนํามาเจ๋เพราะว่าตอนนั้นอันนี้น้อยหลายเนาะคือสาวปีแล้วก็ลังแบบดังแฮงในวงการแล้วเฮาก็แบบเห็นถึงความรู้สึกว่าการตัดสินใจของเราเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญหลายเนาะเพราะว่าการแต่งงานแล้วตรงนี้ความรับผิดชอบอย่างต่อหน้าไปมันสําหรับคนสาวปีสําหรับเฮาคือแบบเป็นบาดก้าวที่ใหญ่หลายแต่ว่าเราก็เลือกคนถือแล้วเนาะเพราะว่าเฮาก็ฮู้จักเนาะสามีเพิ่นเนาะตี้ก็เป็นหมู่กันเสี่ยวกันเนาะกับเจ้โชคดีที่เลือกถูกเจ้าเนาะอ่ะมาฟังเพลงนี้หน่อยเดี๋ยวสิขอห้องขึ้นทอนเวิร์สซะเนาะละแหนี่ห้องทอนฮุกหน่อยเนาะจากนาทีนี้ไปเจ้าคือคนคนนี้ที่ใจจะมองไว้ให้และเฮาจะใช้ชีวิตร่วมกันทุกนาทีต่อจากนี้คือนาทีของเฮาจะมอบให้ทุกอย่างทุกสิ่งวะจะมอบให้ทุกอย่างจะนานเพียงใดเส้นทางจะไกลเท่าใดจับมือคุยไว้ถึงหัวใจและเฮาจะเคียงคู่กันบอกว่าวันใดจะสุขและทุกข์เท่าใดอยากให้เจ้านั้นได้มั่นใจว่าคอยจะอยู่เคียงข้างตลอดไปพอหอมปากหอมคอสําหรับมื้อนี้เนาะขอบใจอานิต้าที่ว่ามาเป็นแขกรับเชิญของอลูน่า YouTube เนาะ Peaceful และ Useful เนาะการใช้ชีวิตที่สงบและเป็นประโยชน์เนาะสําหรับมื้อนี้ก็ขอบใจทั้งสถานที่น้ําห้านหมู่อ่ะห้านหมู่บ่หมู่เต็มแต่นี่มีหุ้นหุ้นใจเนาะขอบใจสายลมเย็นเด้อมีไผกับมาทักทายกันอยู่นี่ได้เนาะสําหรับสายลมเย็นเจ้าสําหรับมื้อนี้ขอบใจอันนี้ตึมบ๊ายบาย